เออมาเดี๋ยวมาเลยมานั่งได้เลยนี่แหละเนี่ยบีฟอร์บีฟอร์ก่อนที่จะลงไม้ลงมือกันได้หาข้อแตกต่างได้คนปวดเข่ามากข้างปวดเข่าทั้งสองข้างเหยียดมาเลยนั่งพิงไปเลยนิ้วล็อกต้องทำซิเออทั้งสองข้างทั้งสองข้างเลยทำเปรียบเทียบกันดูซิมันจะคลายไหมนะฮะไปหาหมอหรือเปล่าค่ะรักษาอยู่ค่ะเพิ่งจะไปทำ MRI มาไม่นานเนี่ยว่าก็เดี๋ยวจะฟังผลวันที่21เนี่ยค่ะว่ามันเป็นยังไงทำไมจะบอกค่ะบอกล่วงหน้าด้วยค่ะจับหาสาเหตุไม่ได้ไม่ได้แต่จ่ายไปแล้ว 8,500 นะมั้งMRI เนี่ยมัน 8,500 นะมั้งหนูเสียส่วนต่างเพราะว่าลูกเบิกได้หนูเสียส่วนต่าง 1,050 บาทเหรอเออเบิกได้ขนมยายอัดยาซื้อขนมยายถามว่าเงินใครเนี่ยคอยดูนะกลับไป MRI มากับสองมือเปล่าเนี่ยอะไรมันจะต่างกันแค่ไหนWhat's up?